ชื่อศิลปินรับเชิญออกมาแล้วว่ามีดาเอนโดฟินนะคะกอล์ฟเอพิโลเบนพิกไทยนะคะหมายภาคภูมิไทเกอร์และคณะแรปเปอร์หรือว่าแก๊งของลูกชายตัวเองค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่รักโลโซนะคะเพราะถ้าเกิดขาดคนนี้ไปก็จะเป็นโลโซรุ่นออริจินอลไปไม่ได้ค่ะอันนี้ของแท้เลยนะคะก็ทำให้เพลงของเรานะคะเพลงเราแล้วก็นายในห้องซ้อมคราวนี้ใช้เสียงเบสของรัฐเป็นเครื่องยืนยันค่ะว่ามาครบจริงๆเราและนายอ่ะต้องเพลงนี้เลยนะคะมาพร้อมกันค่ะ4คนสมาชิกวงเสกโลโซวงปัจจุบันของพี่เสกก็ร่วมแจมกันด้วยนะคะจากวันนี้เรียนจบต้องมีเปิดต้องมีร้องเพลงนี้แน่นอนนะคะแต่ถ้าไม่ใช่น่าจะเป็นเจนใหม่ไปแล้วนะคะแต่เพลงนี้อมตะจริงๆการคัมแบ็กในรอบ23ปีนี้ยิ่งกว่าคำว่าอบอุ่นค่ะเพราะว่าได้แชร์มิตรภาพความหลังจากจุดที่เริ่มมาด้วยกันนะคะส่วนของเพลงที่จะใช้ในโชว์คัดมาแล้ว40เพลงแบบจุกๆไปเลยทั้งเพลงมันเพลงเศร้าเพลงซึ้งที่เป็นแบบฉบับโลโซนะคะแต่คุณผู้ชมบอกเลยบางเพลงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้โชว์ก็จะโชว์ในคอนเสิร์ตนี้ค่ะที่สำคัญเซอร์ไพรส์นะคะพี่เสกบอกว่าเพลงเก่าๆที่ดังๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาปรับเวอร์ชั่นใหม่ให้หมดเลยรับรองว่าเพราะแล้วก็แปลกหูไปแล้วก็เพิ่มความแร็ปลงไปอีกละค่ะมีครับเพลงแร็ปนี่ไทเกอร์กับเพื่อนก็ไปทำมานะครับอุบไว้ก่อนว่าเพลงอะไรนะครับแต่ก็เป็นฟีเจอริ่งกันแล้วก็เขาก็นำไปแปลงเป็นแร็ปของเขาเนี่ยน่าฟังทีเดียวนะครับแปลกดีแต่ว่าส่งงานมาให้ดูแล้วส่งมาแล้วมาซ้อมแล้วครับมาซ้อมแล้วสำหรับครั้งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาซ้อมอีกครับเอาใหญ่พูดหน่อยพี่ใหญ่ก็คงเป็นเรื่องของเพลงที่เราไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงฮิตนะบางเพลงก็ไม่ฮิตแต่ว่าเราอาจจะสมัยก่อนเราไม่ได้เล่นหรือว่าเล่นแต่ว่าอาจจะคอลลาโบเรชั่นกันอะไรอย่างนี้ครับจะมีการใส่พวกเครื่องสายพวกอะไรเข้ามาใช่ครับก็เรียกว่าซ้อมอย่างเต็มที่นะครับร่างกายก็พยายามพักผ่อนให้เต็มที่นะครับก็ฟิตทีเดียวครับพี่กลางอ่ะพี่กลางเป็นไงสุขภาพสุขภาพครับก็สู้เต็มที่ครับยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่ก็สู้เต็มที่นี่รับรองนะครับงานนี้สนุกแน่ๆเก้าอี้เนี่ยเอาไว้ข้างหลังเลยละกันอย่าตีกันละกันไม่มีตีกันอิมแพคก็ไม่ตีกันพี่ควบคุมความปลอดภัยยังไงดีเก่าๆที่เคยบาดหมางใจก่อนแยกวงเมื่อ23ปีก่อนเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรตกค้างแน่นอนบรรยากาศบนเวทีคอนเสิร์ตก็คือจะจัดเต็มนะคะก็ตอนนี้กอดคอกันแบบเพื่อนพี่น้องจริงๆพี่เสกพี่กลางพี่ใหญ่เพราะว่าเส้นทางสมัยทำอัลบั้มและทัวร์คอนเสิร์ตกันเหนื่อยก็จริงแต่สนุกมากฝ่าฟันร่วมกันมาค่ะยังไงก็นะคะมีแต่วงที่จับมือกันมาถึงจะแยกกันไปนานกลับมาก็คือต่อติดแบบนี้ก็อยากจะใช้บรรยากาศของคอนเสิร์ต28ปีโลโซ VR The Rock and Roll ให้เป็นความทรงจำชดเชยช่วงเวลาที่หายไปนะคะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของวงโลโซเลยค่ะที่จะขึ้นแสดงใน Impact Arena แล้วก็แสดงถึง2รอบเลย 6-7 กรกฎาคมนี้นะคะเท่ากับเป็นสถิติและความประทับใจใหม่เพราะยุคนั้นคอนเสิร์ตใหญ่ของวงเนี่ยมีเพียงครั้งเดียวที่เวโลโดมเท่านั้นเองล่ะค่ะ